เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแฉความลับมันเป็นกระบวนการยังไงเรื่องของนโยบายหาเสียงเงินดิจิตอล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยอย่าลืมว่านี่คือไม้ตายแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายด้วยคำถามจะถามว่าทำไมครับอาจารย์เสรีพรรคเพื่อไทยจึงประกาศแจกเงินดิจิตอลให้คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปอันนี้เราเท้าความแต่เดิมทีที่เขาเคยประกาศหาเสียงนะครับว่าจะให้เลยคนละหมื่นบาทในช่วงโค้งสุดท้ายของการเราย้อนไปที่กระแสของการเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นครับนักวิเคราะห์วิแคะทั้งหลายต่างก็บอกว่าโอ้ยเพื่อไทยมาแน่นอนจะต้องแลนสไลด์เลยนะเขาดูตามโพลหรือเปล่าก็พอในตอนช่วงต้นเป็นเช่นนั้นคุณอุ๊งอิ๊งนำมาเลยแต่ปรากฏโค้งสุดท้ายครับโพลออกมาก้าวไกลรุ่งมากคุณพิธาขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาก็ต้องตกใจรู้ตัวสิทำไงดีปรากฏคุณเศรษฐาพูดขึ้นมาบนเวทีชัดเจนมากว่าเราจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปโอ้โหเอาไปครับว้าวเลยตอนนั้นนี่ปรบมือกันดังลั่นเลยจะบอกให้รู้ด้วยนี่คือการแก้เกมในช่วงสุดท้ายหวังให้แลนสไลด์ไหมฮะเขาหวังจะเอาชนะกลับคืนมาไงเพราะที่แรกเนี่ยเขาถูกวิเคราะห์ว่าจะเป็นผู้ชนะแต่โพช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายกลายเป็นก้าวไกลจะชนะเขาก็ต้องหาทางแก้ลำและวิธีการแก้ลำก็คือการประกาศ 10,000 บาทอายุ16ปีขึ้นไปนี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับมันมีรายละเอียดชัดเจนยังไงกลุ่มไหนได้ไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องของเงินเดือนเงินดาวเท่าไหร่ยังไงไม่มีเลยนะครับก็มันไม่ได้ตกผลึกไงมันเป็นความฉุกกระหุกกระทันหันในการจะเอาชนะให้ได้คนก็ตั้งคำถามเยอะแยะเลยนะครับ1ทำไมต้อง16ปีตกเขียวหรือเปล่าหวังการเลือกตั้งรอบหน้าหรือเปล่านะครับทำไมจะต้องแจกทั้งหมดทำไมไม่แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนร่ำคนรวยชนชั้นกลางคนมีเงินเดือนประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจคนเป็นลูกจ้างเอกชนต้องให้เขาได้เหรอคำถามต่อไปทำไมต้องเป็นดิจิทัลมันนี่นั่นสิทำไมไม่เป็นเงินสดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันไปมาทำไมสดเป็นโทเค็นเป็นสดเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนี้ก็ไม่ได้มีคำตอบออกมาอย่างชัดเจนไม่มีใครรู้แล้วคนที่เนี่ยตอบเชื่อพี่ไหมมากกว่าครึ่งไม่รู้เลยว่าคืออะไรไม่รู้รู้แต่จะได้เงินหมื่นใช่สิคำว่าดิจิทัลมันนี่คืออะไรดิจิทัลวอลเล็ตคืออะไรไม่รู้รู้แต่จะได้หมื่นหนึ่งตอนนั้นก็ยังคิดว่าเอาไว้ลบไปแล้วแอปเป๋าตังค์อะทำไงดีเขาจะแจกผ่านแอปนี้แต่ขนาดเดียวกันคนที่เขารู้เรื่องเขาก็มีความสุขเฮ้ยแปลกใจนะทำไมต้องเป็นดิจิทัลมันนี่และทำไมจะต้องเป็นการทำแอปใหม่เอาก็แอปเป๋าตังมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วมีสารพัดสารเพมันจะเป็นแอปสุขภาพอยู่ในเป๋าตังมีเยอะแยะเลยแอปชำระเงินก็ผ่านเป๋าตังแอปเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะเสี่ยงงวดนั้นงวดนี้ก็อยู่ในแอปเป๋าตังเออตอนนั้นถามว่าที่ไม่ที่ตาพูดเมื่อกี้บอกไม่มีรายละเอียดก็มันไม่ตกผลึกไงแล้วเขาจะเอารายละเอียดที่ไหนมาล่ะเออนั่นคือประเด็นสำคัญแต่คำถามที่หลายคนถามว่าอ้าวแจกเงินหมื่นนะครับบนเวทีหาเสียงจะประกาศมาขนาดนี้แล้วเขาบอกไหมในเวทีว่าเอาเงินมาจากตรงไหนอ่ะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะต่างไหนเราไม่รู้แต่ว่าเขาพยายามจะพูดว่าเขาไม่กู้เขาไม่กู้แต่ตอนนั้นนักวิเคราะห์วิแคร์เขาก็มาอันที่หนึ่งนะรัฐบาลลุงตู่เก็บเงินภาษีได้เกินเป้า 200,000 กว่าล้านเขาก็จะเอา 200,000 เนี่ยมาและในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมเขาจะเก็บภาษีได้เพิ่มแต่ปรากฏผู้เชี่ยวชาญบอกคุณจะเพิ่มได้สักกี่มากน้อยมันจะถึงแล้ว560,000 น่ะเขาบอกอีกจะไปบริหารการจัดการเรื่องของโครงการต่างๆในงบประมาณเดิมพูดง่ายๆเขาใช้คำว่าไปรีดไขมันไปรีดไขมันส่วนเกินเหรอเออเอาส่วนเกินออกไปจริงเถอะแต่กระทรวงที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาจะเสนอไขมันเหรอเขาก็เสนอเนื้อเนื้อเออแล้วถ้าเป็นไขมันจริงอ่ะตอนที่พี่ปลายกันอ่ะถูกรีดไปเกือบหมดแล้วใช่แล้วคุณไปโยกมาเนี่ยคุณโยกมาจากโครงการลงทุนเอาไปแจกกฎหมายไม่อนุญาตนะคะมันมีกฎหมายอยู่ด้วยนี่แหละตาสีตาสาเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ถ้าคุณโยกมาจากการลงทุนกอไก่คุณต้องไปลงทุนขอไข่คอควายมันถึงจะทำให้อัตราการลงทุนเป็น 20% ของงบประมาณทั้งหมดตามกฎหมายครับไม่ใช่ว่ายกเลิกโครงการนี้ชะลอโครงการนี้จะเอาเงินมาแจก
ทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมมองว่าคำชี้แจงของเขาเป็นการคาดคะเนเอาเบื้องต้นก่อนเป็นสมมติฐานเท่านั้นเลยไหมครับเขามั่นใจได้ยังไงเราว่าเขาจะสามารถมีเงินเอามาแจกได้มากขนาดนั้น และกรณีนี้อย่าลืมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังก็มีปฏิกิริยาออกมายังไงบ้างเขาบอกเลยนะอย่างที่เมื่อกี้พี่พูดไปเงิน 200,000 ล้านนี้น่าจะไปใช้อย่างอื่นมากกว่าครับคุณจะไปรีดไขมันได้สักเท่าไหร่กันเชียวคุณคิดว่าคุณจะเก็บภาษีได้เพิ่มเติมเพราะคุณไปพูดอะไรโอ้โห GDP จะโต 5% อ่ะใช่มีใครเขามองว่าเกิดขึ้นได้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปฏิกิริยาของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคด้านวินัยการเงินการคลังเขาบอกว่าถ้าไม่กู้ไม่มีทางทำได้ไม่ว่าจะเป็นการไปจัดการด้านภาษีให้ได้ภาษีเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการไปจัดการเรื่องงบประมาณไปรีดไขมันตรงนั้นตรงนี้ไปโยกอันนู้นอันนี้ต่างๆนานานะครับซึ่งเขาก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเมื่อไม่สามารถจัดการภาษีได้เพียงพอไม่สามารถจัดการเรื่องของการรีดไขมันได้เพียงพอสุดท้ายต้องกู้กลายเป็นหนี้ระยะยาวหนี้จำนำข้าวยังใช้ไม่หมดครับแล้วจะมาเป็นหนี้ Digital Wallet อีกเหรออืมและใครขวางเนี่ยก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นคน ที่หาเช้ากินค่ำเลยคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของประชาชนคนจนคนตาดำๆที่เขาต้องการเอามาเลี้ยงปากท้องหรอกนี่คือบิดเบือนบิดเบือนตอบตั้งแต่พี่ฟังมาตั้งแต่ต้นของการคัดค้านนะไม่มีใครเขาค้านการแจกผู้ยากไร้ที่มีความจำเป็นต้องการได้ช่วยเหลือนะครับที่เขาพูดบอกว่าจะเหวี่ยงแหไปทำไมทำไมไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือล่ะใช่ไหมคะในขณะเดียวกันบอกว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็ตั้งคำถามว่าไม่ได้ฟังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันก้าวไปอย่างดีแล้วถึงแม้ว่ามันยังไม่บูมตุ้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 มแต่มันค่อยเป็นค่อยไปแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการกระตุ้นคือการรักษาเสถียรภาพทางการเงินเอออันนี้สำคัญถ้าเงินเฟ้อเกิดขึ้นสินค้าแพงไหมล่ะเราต้องควบคุมแล้วนี่ก็นี่ตอนนี้ไงเออบางอย่างอะไรกี่อย่างแล้วที่ขยับขึ้นเนี่ยถูกต้องน้ำตรงน้ำตาลขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของค่าเงินบาทมันอ่อนตัวลงโอ้พี่นี่มึนหัวเลยนะจ๊ะเป็นยังไงฮะเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ย33บาทปัจจุบัน37บาทอ๋อใช่อาจารย์เสรีจะต้องส่งเงินใช่ไหมใช่เราต้องส่งให้หลานเราในต่างประเทศเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าเกิดส่ง 10,000 ก็ใช้ 300,000 ตอนนี้ 10,000 ต้องใช้ 307,000 เพิ่มอีกตั้ง 40,000 แล้วต้องคิดดูนะสมมติว่าหุ้นเราร่วงขนาดนี้เงินเฟ้อเราสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรามีที่สาธารณะเพิ่มขึ้นเรตติ้งที่ S&P หรือว่าฟิตเขาจัดให้เราถ้ามันหล่นลงมาล่ะความเชื่อถือลดน้อยลงล่ะตอบถึงเวลานั้นถ้าประเทศไทยเราจะไปกู้เงินทำนู่นทำนี่นะคะเราจะเสียดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าต้นทุนทางการเงินของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนมันก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ถามจริงทางด้านของนักวิชาการเขาเป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์มาภาคเขาเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินการคลังเขาพูดจะเป็นข้อต้องฟังแล้วต้องเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนะก็เป็นเหตุเป็นผลเขาร่วมลงชื่อกันมาแล้วหลักร้อยคนแต่อย่าลืมว่าปฏิกิริยาพอในเมื่อออกมาคัดค้านแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าเหตุผลของเหล่าบรรดาคนกว่า200คนเนี่ยที่ทางรัฐบาลเขาบอกว่าเพื่อไทยนะบอกว่าคนแค่200คน300คนต่อให้500พันคนจะไปสู้เหรอกับคนที่เขาอยากมีนะอีกมากมายเป็นล้านล้านคนเรามาดูกันนะครับว่าเสียงทัดทานเสียงคัดค้านจากคนกลุ่มนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยชะลอหรือแจกลดเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขตัดอะไรต่อมีอะไรมากน้อยเพียงใดได้อีกหรือเปล่าพักกันก่อนดูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ